ื่อจะได้พบกับสัตว์เลี้ยงต่างๆพวกเราจะไปหาคุณถึงที่ในทริปของคนรักสุนัขปี4วันนี้ทั้งสองเดินทางมายังเมืองใกล้เคียงกับโตเกียวเมืองมัตสึโดะจังหวัดจิบะและเมืองมัตสึโดะก็คือบ้านเกิดของเดซุเกะคุงอีกด้วยด้วยเหตุนี้ผูกมิตรใหม่ในบ้านเกิดตัวเองเดซุเกะคุงลูกชายของมาซาโอะเกิดวันที่12มิถุนายนปี2005ลูกชายคนโตที่ขี้อ้อนตัวนี้เกาะติดคุณแม่ไดแอนตลอดเวลาและก็เอลจังพี่สาวคนเก่งที่เชี่ยวชาญเรื่องเบสบอลก็ยังอาศัยอยู่กับคุณแม่ไดแอนเริ่มต้นด้วยการทวิตข้อความเพื่อขอข้อมูลสัตว์เลี้ยงในเมืองมัตสึโดะจะพบสัตว์เลี้ยงในบ้านเกิดของมัตสึโดะมากมายแค่ไหนกันนะเจอรี่บูเทอรียเหรอครับพบกับน้องหมาแปลกๆเหมือนดินแดนน้องหมาไม่มีผิดแต่นอกจากนี้หันไปโน้นดิหันไปพบกับน้องหมามากความสามารถและนอกจากนี้โอ้เก่งมากโอ้ข้าอยากจะกอดไดซุเกะป่ะครับโอ้เพียบโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแสดงความรักสนุกกับท่ากอดแสนรักกันใหญ่โอ้โอ้เขียนอะไรไว้อ๋อย่านแห่งโรงน้ำชาเหรอเนี่ยย่านโรงน้ำชาแห่งที่3ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในสมัยเอโดะแถบนี้เคยมีร้านค้ามากมายแล้วก็เต็มไปด้วยความคึกคักตลอดเวลาบ้านเกิดไดซุเกะเป็นถิ่นโรงน้ำชาเหรอว้าวแปลกมากเลยเดอะรูกี้อุ้ยชื่อน้องอะไรครับเมรูโม่เมรูโม่ตัวเมียใช่ไหมครับครับสุนัขพันธุ์ซารูกี้สุนัขที่มีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณถือเป็นพันธุ์ที่เก่าแก่ของโลกเมรูโม่นี่ทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับมีไหมถ้ามาข้างนอกเขาจะยืนอยู่นิ่งๆไม่ฉี่ไม่นั่งเลยไม่ฉี่อย่างนั้นเลยขี้กังวลนะครับอ๋อดูของผมสิครับนี่ครับไม่ทำแบบนี้เด็ดขาดเหรอฮะไม่รู้ว่ากังวลอะไรขนาดนั้นนะโอ้เอ๊ะเครื่องหมายสุนัขและหลังจากนั้นน้องหมาออกมาแล้วเป็นไรไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สีขาวน่ารักจังเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยินดีแสดงความรักเหรอฮะผมถูกจับแล้วฮะชื่ออะไรครับชื่อแชปปี้แชปปี้ตัวเมียตัวผู้ครับตัวผู้ค่ะตัวผู้อายุเท่าไหร่ครับก็2ขวบแล้วค่ะอ๋อแชปปี้2ขวบแล้วเหรอเนี่ยสนมากเลยนะโอ้เหรอครับเอาแต่ใจตัวเองด้วยเอาแต่ใจด้วยเหรอผมสงสัยมากเลยอันนี้มันอะไรครับนี่อ๋ออันนี้เหรอคะคือว่าเขาจะเปิดประตูอย่างเดียวจนมันยุบไปหมดเลยเห็นไหมคะเนี่ยยุบไปหมดใช่ค่ะยุบไปหมดเลยเหรอครับจากด้านในเหรอฮะใช่ค่ะทั้งด้านนอกด้านในเลยค่ะโอ้ยังงี้เองมีแต่รอยเท้าค่ะโอ้ยังเหลือหลักฐานอยู่หนึ่งรอยด้วยครับนี่ฮะนี่ชอบมากเลยยีแล้วพอดีสุดสุดหมอนั่นเพื่อนก็ไม่เป็นไรหรอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมสลอนเลยนะฮะโอ้ยน่ารักจังเลยโอ้แล้วเลี้ยงสุนัขหรือเปล่าครับเลี้ยงสิครับเหรอโอ้เลี้ยงด้วยเหรอครับเลี้ยงครับไหนครับนี่ครับสุนัขโอ้สวัสดีครับกลัวหมาใหญ่หรือเปล่าครับไม่กลัวนะฮะไม่กลัวแล้วล่ะครับไม่กลัวนะครับชื่อน้องอะไรครับครับเนี่ยแซนดี้กับเอ็กเซลค่ะแซนดี้กับเอ็กเซลตัวเมียตัวผู้ครับผู้ตัวผู้ค่ะตัวผู้นะฮะแซนดี้คุงกับเอ็กเซลคุงเหมือนกันเถอะต้องถามเขาเขารู้ไม่เป็นไรมั้งเอาแล้วไงเอ้ยมันยังไงมันเดี๋ยวไปไหมทำแบบนี้หมาผมครับพี่ไม่ต้องหมาผมพี่ครับเข้าใจครับไม่ต้องปล่อยพี่หมาผมปล่อยครับผมกำลังดูอยู่ต้องหาเจ้าสาวคนบ้านเดียวกันน่ะแล้วก็ออกตามหาน้องหมากันต่อไปเครื่องหมายสุนัขนั่นโอ้บ้านน่ารักจังเลยเราขอให้เจ้าของพาน้องหมาออกมาให้ดูด้วยขอโทษที่มารบกวนนะครับโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แปลกจังเลยนะครับนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อว่าคุณตะคุณตะนะใช่คุณตะคุงชื่นชอบอะไรบางอย่างมากเลยด้วยโอ้ไหนฮะชอบมันนั้นเหรอครับครับคืออย่างนี้ครับพอเขาเริ่มจะลนลานขึ้นมาเมื่อไหร่ก็นี่ลูกรักบี้เหรอจะลอยกันลูกรักบี้แล้วชอบลูกรักบี้เลยใช่ครับใช่คลายเครียดนะครับอะไรแน่ๆเลยครับแบบนี้ใช่ใช่นั่นน่ะสิครับชอบลูกรักบี้พ่อแม่ของคุณตะเขาพันอะไรล่ะครับเนี่ยไม่ทราบไม่ทราบเลยนะครับแล้วคุณพ่อมีลูกไหมครับไม่มีหรอกครับไม่มีนะฮะคุณตะก็เหมือนลูกเลยใช่ครับใช่ตอนนี้เป็นตัวแรกด้วยนะครับเลี้ยงตัวแรกเลยด้วยใช่ครับใช่คุณตะก็เหมือนลูกคนแรกเลยนะครับใช่ก็พูดได้ก็ถูกเลยนะครับโอ้อย่างนั้นเลยนะครับพอเลี้ยงเขาแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมครับก็เปลี่ยนครับผมกับภรรยาก็สนิทกันมากขึ้นโอ้คุณตะช่วยสานความสัมพันธ์ว่างั้นเถอะปลองดองกันโอ้อย่างนั้นเองโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยมีน้องหมาด้วยนั่นนั่นหวัดดีหวัดดีน่ารักจังเลยอ่ะดูดิของบ้านไหนแล้วเนี่ยขอโทษนะครับค่ะไดซึเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงครับเออแหมสวัสดีครับสวัสดีครับแหมฉันเนี่ยดูรายการด้วยน้องหมาตรงนั้นของคุณป้าเปล่าครับใช่ใช่ใช่โอ้เหรอครับค่ะชื่ออะไรฮะคุมะค่ะคุมะเหรอฮะใช่ค่ะโอ้คุมะโกะใช่คุมะโกะตัวเมียใช่ไหมเนี่ยค่ะใช่ค่ะแม่เขาเพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วอ๋อเหรอครับแล้วพ่อเขาล่ะครับพ่อเขาเหรอครับเป็นหมาจรจัดอ้าวเหรอใช่แบบเพลย์บอยใช่ไหมแล้วก็เกิดมาจนได้เนี่ยเอาหน้าเอาหน้าสงสารเนี่ยเลี้ยงไว้นั่นสิครับนะคุณแม่จะออกไปไหนแหละครับใส่ตุ้มหูด้วยฮะเนี่ยจะไปไหนล่ะฮะไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็แต่งตัวสวยอย่างนี้ก็ปกติแม่ก็สวยใช่สวยตลอดเราก็บอกกันก่อนจะได้แต่งตัวสวยๆจะมีสวยกว่านี้อีกเหรอครับคุณแม่ทำไงดีเนี่ยโอ้เหรอครับอายจริงๆนะครับแบบนี้ครับอายมากไม่ต้องอายฮะเท่เลยครับพูดปิดปากใหญ่ครับขุนคุณแม่สวยอยู่ตลอดนั่นแหละโอ้ยมาแล้วมาแล้วหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีหวัดดีเออหวัดดีหวัดดีกันหวัดดีกันชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อเคลมค่ะเคลมเหรอฮะยังไงฮะเคลมคงทำอะไรได้บังเอ่ยพักหลังนี่เริ่มนอนหมอบได้ค่ะนอนหมอบจะทำได้อีกไหมนะเออขอดูหน่อยครับไหนลองดูซิอ่ะหมอบลงเคลมหมอบลงอ้าวยังไงฮะนอนหมอบลงนอนหมอบหมอบไหนหมอบโอ้น่ารักจังครับโอ้น่ารักจริงๆฮะหมอบได้นอนหมอบนั่นน่ารักมากนอนบนหินเย็นๆท่าทางสบายตัวจังเลยดาซุเกะคุงออกตามหาสัตว์เลี้ยงในบ้านเกิดของตัวเองมีน้องหมาด้วยไหนเจอแล้วเจอแล้วด้านในโอเคมาละโอ้ยมาละโอ้ระวังระวังเออโอ้ระวังระวังสวัสดีกัน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 โอ้ไม่กลัวเลยเข้าไปได้ไหมเนี่ยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวัสดีครับคือสวัสดีครับสวัสดีขอโทษนะครับไดซึเกะคุงกับมัตสึโมโตะคุงนะครับสวัสดีครับมีร้านด็อกคาเฟ่ซะด้วยนี่เป็นน้องหมาประจำร้านเหรอครับเนี่ยครับใช่ครับชื่อน้องอะไรครับโตโต้ครับโตโต้ตัวผู้ใช่ไหมครับเนี่ยตัวผู้ครับตัวผู้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็5ขวบแล้วครับโอ้แต่ว่าร่าเริงจังเลยนะฮะนะเหมือนเด็กแล้วโตโต้คุงที่แสนร่าเริงโตโต้เอาแล้วไงโตโต้กระทำการแล้วก็โตโต้กระทำการกอดไดซึเกะคุงโตโต้สู้เขาสู้สู้ผมเห็นในทีวีบ่อยๆนะครับมีน้องหมาด้วยสวัสดีครับด้านหลังมีน้องหมาด้วยนะครับนั่นน่ะโอ้อย่าอุตส่าห์เห็นอีกนะครับเห็นครับไอ้เจอแล้วแก่แล้วมันแก่แล้วครับมันแก่แล้วอายุเท่าไหร่ครับ15แล้ว15แล้วแต่แข็งแรงมากเลยนะครับเออจะปีนลงมาแล้วนะฮะอยากจะลงเต็มแก่แล้วไดซุเกะคุงใช่ไหมเนี่ยนี่ชื่อน้องอะไรฮะโม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 จังตัวเมียผู้ชายเออผู้ชายตัวผู้นะครับใช่ทำไมชื่อโมโมคุงฮะก็ลูกสาวผมเป็นคนตั้งโมโมคุงเหรอครับลูกชายเหรอครับเนี่ยคุณพ่อนี่เสริมใช่ครับจะได้นั่งสบายแบบนี้น้องหมาไม่ต้องกลัวตกเลยว่างั้นเถอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสุดยอดฮะใช่ใช่โอ้เยี่ยมไปเลยลงมาเล่นหน่อยไหมลูกเอ้ยเออนั่นสิลงมาไหมฮะโมโมคุงไม่เป็นไรนะมาโมโมโมแก่แล้วนะแก่แล้วแหละครับแล้วขาไม่ค่อยดีด้วยแข็งขานะลงมาแล้ววันดีกันเขินใหญ่เลยดูเขินดูมันเขินเขิน
ขอดูกางเกงยีนหน่อยได้ไหมครับมันเกี่ยวอะไรฮะขอหลังนิดนึงน่ารักมากครับคุณพ่อมีชื่อโมโม่ด้วยครับเนี่ยตรงนี้ใช่แล้วโอ้รักมากเลยเหรอครับครับรักกางเกงครับขอลองนั่งหน่อยได้ไหมครับเอาเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขอลองสักนิดนึงนะฮะเอ้ยอะไรจะขึ้นไปเลยจะนั่งสบายไหมจะนั่งสบายไหมลองดูเป็นไงดมดมนิดนึงไหนโอ้เยี่ยมเลยเป็นไงได้กลิ่นความสุขลอยมาเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญด้านในเลยค่ะโอ้เลี้ยงสุนัขหรือเปล่าครับเลี้ยงค่ะจริงเหรอฮะขอเจอได้ไหมครับเรียกออกมาไหมครับครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ยมาแล้วอะไรเนี่ยโอ้น่ารักจังเลยนี่พาอะไรครับเนี่ยคือบริทานีสเปเนียลค่ะโอ้มาสุดมีน้องหมาแปลกๆเยอะเลยเนาะบริทานีสเปเนียลเป็นสุนัขพันธุ์สายพันธุ์ของฝรั่งเศสเขายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมครับคุณแม่ยังอยู่ค่ะรู้ไหมว่าเป็นแม่ลูกกันนะเหมือนกันมากเลยค่ะเหมือนมากจริงๆค่ะตัวเล็กเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ยังงั้นเหรอครับเหมือนคุณแม่จริงๆด้วยค่ะลายบนหัวเหมือนกันจริงๆด้วยผมก็เหมือนพ่อเหมือนกันนะครับแล้วจากนั้นก็เดินทางจากย่านที่พักอาศัยไปยังจุดเดินเล่นสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีกันสวัสดีกันโอ้ยตัวเล็กแต่ใจสู้ว่าแข็งแรงจังเลยฮะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยซาซูเกะค่ะโอ้โอ้กอนตะโอ้ดีจังครับชื่อเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะอายุเท่าไหร่กันบ้างครับเนี่ย9ปีกับ2ปีค่ะ9ปีกับ2ปีนะครับเขาชอบหูมากเลยค่ะชอบหูเหรอครับชอบเข้าไปดมฟุดๆๆๆอะไรแบบนี้อ๋อเหรอครับหูน้องหมาตัวไหนก็ได้อย่างนั้นเหรอครับค่ะหรือจะหูฉันก็ได้ก็ชอบค่ะหูคนก็ชอบค่ะแล้วหูมาซึมาโต้คุงล่ะมาแล้วมาแล้วเอาเลียแล้วครับเลียแล้วเลียแล้วเอ้ยสุดยอดนะเลียเข้าไปจนลึกเลยขอบคุณมากเลยนะครับเหมือนหูจะสะอาดขึ้นยังไงไม่รู้หูของดาซูเกะคุงด้วยจะเลียหูเลยครับขอเลียทีนึงเถอะเข้าไม่ถึงตัวสักทีแม่จะเล่นอย่างเดียวเลยเรามีขนมซ่อนอยู่ในรูหูอย่างนั้นเหรอไปต่อกันที่ย่าร้านค้าไอ้เจอละลาบราดอร์สีดำเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดีกันสวัสดี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 แหมโซนจริงๆเลยโอ้ยขอโทษค่ะแม่ทำอะไรแปลกๆได้บ้างหรือเปล่าครับเนี่ยก็แค่รอได้อย่างเดียวแล้วค่ะรอได้นะฮะด้วยเหตุนี้มาแข่งรอกับดาซูเกะคุ้งเลยอย่าเพิ่งนะครับรอก่อนนะฮะเตรียมตัวเริ่มมาดูกันว่าใครจะชนะกันแน่แข่งขันความอดทนใครจะเป็นผู้ชนะรอก่อนทั้งสองมองทั้งอื่นด้วยความอดทนนึกว่าจะแข่งขันกันยาวนานแต่ว่า yes yes ชนะแล้วโอ้โหโอ้ยชนะแล้วครับแม่แย่จังเลยโอ้เยี่ยมเลยนะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมีแมวเหมียวด้วยเหรอครับอ๋อเชิญเลยครับเชิญเลยครับกี่ตัว2ตัวฮะ2ตัวครับ2ตัวโอ้มี2ตัวเหรออยู่ตรงไหนครับเนี่ยก็นอนกอดกันอยู่นอนกอดก้อนนี่แหละครับโอ้เมื่อดูใกล้ๆทั้ง2นอนกลางวันอย่างเป็นสุขเอ๊น้องแมวประจำร้านเลยนะครับขอบคุณมากนะครับไม่ควรการนอนแล้วขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวน้องเขาตื่นขอบคุณมากครับไปก่อนครับขณะที่กำลังคุยกับครอบครัวที่ชื่นชอบดาซูเกะคุงอยู่นั้นอ๋อตื่นแล้วเอ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ยังง่วงอยู่เลยไหมต้องขอโทษขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแมวสองตัวเมื่อกี้เนี่ยตื่นแล้วนี่เป็นการทักทายทักทายพี่เขาหน่อยสิสวัสดีพี่เขาก่อนเร็วเข้าสวัสดีกันแล้วมาสวัสดีกันกลัวหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่กลัวน้องหมาแล้วค่ะอ๋อเหรอครับค่ะชอบเล่นกับน้องหมาด้วยอ๋อเหรอฮะและดาซูเกะคุงก็เข้าไปใกล้ธามะคุงกับโทระคุงก็ไม่หนีไปไหนสมกับเป็นแมวเหมียวประจำร้านเข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีหน้าหนาใหญ่จังเลยนะมากับตัวกลมเหมือนกันนะมีรูปน้องหมาด้วย
ด็อกซาลอนอาจะเป็นร้านแบบไหนกันนะคือขอโทษนะครับสวัสดีครับเห็นเขียนว่าด็อกซาลอนนะฮะครับคือด้านหลังเป็นด็อกซาลอนครับเออแล้วอ๋อด้านหน้าแหละครับร้านขายแฮมเบอร์เกอร์เชิญเข้ามาได้เลยนะเข้าไปได้เหรอฮะเชิญเข้าไปได้เลยนะครับมีน้องหมาอยู่ด้านในด้วยโอ้จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเออสวยมากเลยขอโทษนะครับการตกแต่งร้านที่มีสไตล์เฉพาะตัว RS ด้านในร้านเปิดเป็นด็อกซาลอนอีกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้จังครับเออสวัสดีครับแหมกลิ่นหอมแบบนี้น้องหมาชอบแน่ๆฮะความจริงร้านนี้คือร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังที่เคยลงนิตยสารและได้รับการจัดอันดับในอินเทอร์เน็ตอีกด้วยวัตถุดิบที่ใช้ต้องสดใหม่และจะลงมือทำเมื่อมีออเดอร์เท่านั้นร้านดังที่คนที่ชอบแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนจะต้องรู้จักมาถึงที่แล้วมาซึโมโต้ก็จะต้องขอชิมสักหน่อยไทจังดูนี่ดูนี่สูงมากๆเลยเนาะโอ้ยหนามากเลยด้วยอ่ะสุดยอดไหมล่ะฮะจ้องใหญ่เลยฮะจ้องใหญ่เชียวเออนี่ของคนไดจังต้องดูอย่างเดียวนะอยากกินไหมล่ะฮะว่าไงอยากกินใช่ไหมล่ะเออขอบคุณเออล่นลานเกินไปแล้วเราอ่ะฮะแบบนี้ต้องมาแบ่งให้ชิมสักหน่อยแล้วเอานี่ขนาดมินิไปเลยนะนี่น่ากินสุดเลยแบบเดียวกันเลยถึงจะเล็กแต่วัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างเลยมินิแฮมเบอร์เกอร์เวอร์ชั่นใดจังเชิญเลยครับเออเป็นไงเจ็บโอ้ยแหมงับเข้ามาได้อร่อยไหมไม่เห็นใส่เนื้อมาให้ขี้เหนียวจังเมื่อออกมาจากร้านก็เจอกับน้องหมามากมายตัวนี้ทอยพุดเดิ้ลกับชิสุค่ะอ๋อทอยพุดเดิ้ลกับชิสุเหรอครับใช่ค่ะตัวนี้นะฮะชิบะว่าค่ะอ๋อแต่ว่าอ้วนไปหน่อยค่ะอ๋อนี่ชิบะว่าเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้ไม่จริงมั้งครับเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ชิบะว่าหรอครับเฟรนช์บูลด็อกมากกว่ามั้งผมว่านะนายเนี่ยเสียมารยาทจริงๆเลยเขียนอะไรไว้เหรอครับอ๋อผมชอบขี่ฮาร์เลย์นะครับอ๋อเหรอฮะออกแบบเครื่องแต่งตัวให้เขาด้วยนะอ๋อเลยเขียนว่า HD เหรอครับสัญลักษณ์ฮาร์เลย์ว่างั้นเถอะใช่ใช่สีส้มด้วยเนาะไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยไม่เล่นครับที่มือคุณมีความสามารถพิเศษด้วยไหนครับนะฮะกินเลยกินเลยกินเลยโอ้น่ารักมากเลยตัวตรงขนาดนี้เลยเหรอเดินตัวตรงดิ่งเขาเรียกว่าท่าเดินบันไซยูสุจังมีความสามารถในการแตะจมูกแต่จมูกไหนครับไหนครับไหนครับไหนโอ้อย่างนี้โอ้ใช้จมูกแต่ฝ่ามือคุณแม่เลยครับใช่ค่ะแต่จมูกอ๋อแต่จมูกจริงๆด้วยฮะสุดยอดไม่เคยเห็นเลยครับนี่ก็คือการทักทายแบบใหม่ของยูสุจังของผมจะใช้จมูกแตะพื้นหินเย็นๆเท่านั้นนะครับแต่จังสวัสดีพี่ก็ก่อนเอ้ยเอ้ยมันเกินสวัสดีแล้วพอแล้วเดชุเกคุงอารวาสอย่างหนักไดสุเกะคุงขอนำเสนอชอบจุดจุดจุดที่สุดเลยที่บ้านโอซิกะจังหวัดจิบะมีน้องหมาที่ชอบของแปลกๆบางอย่างอยู่คุกกี้น้องหมาพันผสมเมื่ออยู่นะจังเข้าไปหามันก็จะคลอเคลียไม่ห่างหมายความว่าของชอบของคุกกี้คืออยู่นะจังนั่นเองคุกกี้รักอยู่นะจังที่สุดเลยงั้นเหรอเปล่าค่ะรักป้าป๋ามากกว่ายูนะอีกรักป้าป๋ามากกว่าอีกเหรอเนี่ยโอ้ยนั่นนะเพราะอะไรคุกกี้ถึงรักป้าป๋าของยูนะจังมากที่สุดด้วยเหตุนี้จึงรอให้คุณพ่อกลับมาซะก่อนจะได้รู้เรื่องและแล้วกลับมาแล้วครับคุกกี้พ่อกลับมาแล้วทันใดนั้นคุกกี้ก็ทำอะไรเอ้าเปิดประตูด้วยตัวเองด้วยฮะเมื่อออกไปรับคุณพ่อก็ไม่มีท่าทางร้อนรนเลยคุกกี้รักคุณพ่อที่สุดจริงๆหรือเปล่านะ
และในตอนนี้เองคุณพ่อก็ยื่นถุงเท้าเข้าไปใกล้คุกกี้และหลังจากนั้นไม่นะไม่สนใจเลยตกลงคุกกี้ชอบอะไรในตัวคุณพ่อกันแน่นะสงสัยอยู่หลังจากนั้นคุณพ่อก็เริ่มถอดถุงเท้าทันใดนั้นคุกกี้ก็ลุกขึ้นยืนทันทีและในที่สุดมันก็เริ่มเลียเท้าคุณพ่อทั้งที่เมื่อกี้ไม่เคยสนใจเลยสักนิดใช่แล้วค่ะสิ่งที่คุกกี้ชื่นชอบก็คือเท้าเปล่าของคุณพ่อทั้งที่ตอนใส่ถุงเท้าจะไม่ได้สนใจเลยก็ตามแต่เมื่อเป็นเท้าเปล่าจะเริ่มเลียทุกซอกทุกมุมอย่างอ่อนโยนท่าทางแหมจะชอบมากจริงๆสำหรับคุณพ่อที่ถูกคุกกี้เลียเท้าแบบนี้รู้สึกยังไงก็ไม่รู้นะก็เป็นการแสดงความรักของเขาอย่างหนึ่งนะครับเลียเกิน5นาทีเลยนะครับเนี่ยเลียนานมากเลยเลียเกิน5นาทีเลยเหรอครับใช่ครับคุกกี้ชอบของแปลกๆจริงด้วยแต่ความจริงแล้วเพราะว่าคุกกี้ชอบเลียเท้าเปล่าของคุณพ่อทำให้ทั้งสองถึงได้พบกันยังไงล่ะตอนนั้นเราจะไปขอสุนัขมาเลี้ยงนะคะแล้วพอเข้าไปในคอกเขาก็เข้ามาหาที่เท้าคุณพ่อทันทีเลยแล้วก็เริ่มเลียค่ะทั้งที่ปกติเขาจะเงียบมากเลยนะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าจะรับเขามาเลี้ยงค่ะก็เหมือนกับพรหมลิขิตอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันเหมือนถูกชะตากันนะคะจะเลียเท้าผมตลอดเลยนะครับดีใจไหมครับที่เป็นแบบนี้นะครับโอ้ดีใจมากเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องรอให้ทุกคนในบ้านเนี่ยถอดถุงเท้าเพื่อทดสอบว่าชอบเท้าเปล่าจริงไหมหรือว่าชอบของคุณพ่อคนเดียวคุกกี้ที่ไม่รู้อะไรเลยก็เข้ามาแล้วและผลก็คือเท้าแรกที่คุกกี้เลือกก็คือเท้าของคุณแม่รู้สึกยังไงคือฉันไม่ค่อยชอบนะคะคือไม่ชอบให้เลียนะคะคือเขาจะขนลุกนะครับสงสัยว่าคุกกี้จะได้ยินก็เลยย้ายไปเท้าอื่นบ้างต่อไปก็เริ่มเลียเท้าเปล่าของคุณพ่อถึงจะถูกแย่งอันดับหนึ่งไปแต่ก็พ่อดีใจมากเลยละดูสิคุณพ่อท่าทางมีความสุขมากจริงๆสำหรับคุกกี้แล้วการได้เลียเท้าคุณพ่อแบบนี้อาจจะเป็นความสุขที่สุดในชีวิตของหมาก็ได้มาดูสัตว์เลี้ยงที่ชอบอะไรแปลกๆกันต่อดีกว่าค่ะมาที่บ้านวาตานาเบะเมืองโตเกียวมีแมวเหมียวอยู่2ตัวโมเอเนียงปลอกคอสีแดงและชูก้าปลอกคอสีฟ้าตกลงแล้วน้องแมวเหมียวบ้านวัตนาเบ้เนี่ยมันชอบอะไรกันแน่ล่ะคะแม้จะอยู่ข้างๆคุณพ่อแต่ว่าทั้งสองก็มีท่าทีสงบนิ่งมากกินข้าวเมื่อได้ยินคำว่ากินข้าวดูสิคะวิ่งไปหาคุณแม่ทันทีและดูสิหน้าท่าทางแตกต่างจากตอนที่อยู่ข้างๆคุณพ่อมากเลยล่ะดูท่าทาง2ตัวกินอย่างอร่อยกันมากนี่คือสิ่งที่ชื่นชอบอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันออกจะธรรมดามากไปหน่อยมะไปเท่าไหร่ชูก้าคุณก็จะกินจนหมดเลยล่ะค่ะโอ้แสดงว่านี่กินเก่งมากเลยสิครับเนี่ยค่ะแต่ว่าชูก้าคุณมีของอื่นที่ชอบมากกว่านี้อีกนะคะอะไรค่ะจริงๆค่ะของที่ชอบมากกว่านี้คืออะไรกันนะคุณแม่เอาลูกกิ้งมาทำความสะอาดเบาะหรือว่าจะชอบลูกกลิ้งแต่มันก็ไม่สนใจนี่นาเอาละต่อไปก็เอาของเล่นมาให้เล่นดูบ้างธรรมดาเนี่ยแมวจะชอบแต่นี่ไม่สนใจเลยหลังจากนั้นคุณพ่อที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่ก็เริ่มโกนหนวดด้วยที่โกนหนวดไฟฟ้าแต่ชูก้าก็ไม่สนใจอยู่ดีงงตกลงชอบอะไรกันแน่จ๊ะช่วงหน้าพบกับพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงของชูก้าคุ้งเมื่อ
โกนหนวดเสร็จแล้วคุณพ่อก็วางที่โกนหนวดไว้บนเบาะและทันใดนั้นเองชูก้าคุงก็เริ่มเคลื่อนไหวท่าทางมันจะสนใจมากและแล้วทันใดนั้นเองเอ๊ะทำไมชูก้าคุงเอาตัวไปถูที่โกนหนวดแบบนั้นล่ะความจริงแล้วชูก้าคุงน่ะบอกตามตรงว่าชอบที่โกนหนวดไฟฟ้าของคุณพ่อน่ะมากๆเลยล่ะค่ะและแล้วเมื่อคุณพ่อวางที่โกนหนวดไว้เมื่อไหร่ก็จะเอาหน้าถูไปถูมาแบบที่เห็นนี่แหละค่ะชอบมากนี่ทำไมถึงได้ทำแบบนี้ล่ะครับเนี่ยไม่มีเหตุผลนะคะนั่นน่ะสิครับคือพอวางเอาไว้ก็มีปฏิกิริยาทันทีเลยเพราะอะไรถึงชอบทำแบบนี้เคยสังเกตไหมครับเพราะอะไรว่าไงครับสงสัยจะมีกลิ่นฟีโรโมนของสามีติดอยู่ที่เครื่องโกนหนวดนะคะคงอย่างนั้นนี่ก็แสดงว่าชูก้าคุงในกรรคุณพ่อมากๆเลยสิครับเนี่ยใช่ไหมครับค่ะก็คงอย่างนั้นแหละค่ะมันก็รู้สึกแปลกๆนะแต่มันก็รู้สึกดีใจอยู่เหมือนกันดีแล้วแต่ถ้าว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างนึงนะคะมาดูกันว่าที่เครื่องกลหนวดนั้นมีแต่ขนของชูก้าทั้งนั้นที่ติดอยู่จะชอบแล้วก็ไม่ว่าแต่ก็ต้องระวังอย่าเผลอไปกดสวิตช์เข้าล่ะเป็นสุขจริงๆว่าล้างกลขนให้ผมทั้งตัวเลยก็ได้ทั้งสองท่องเที่ยวไปยังเมืองมัตสึโดะจังหวัดชิบะและตอนนี้ทั้งสองจะแวะไปยืดเส้นยืดสายที่สวนสาธารณะมิซูโมโตมีอะไรด้วยโอ้ยคอร์กี้ตัวนั้นฉลาดมากเลยหันหน้าตามนิ้วได้ด้วยนะโอ้ฉลาดมากสวัสดีครับสวัสดีครับหันหน้าตามได้ด้วยเหรอครับครับครับโอ้สุดยอดครับทำให้ดูอีกครั้งได้ไหมครับอ๋อได้ได้หันไปทางนี้หันไปทางนี้นี่นี่หันโอ้จริงด้วยครับชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อโมโมครับโมโมจังอายุเท่าไหร่ครับ5ขวบครึ่งครับ5ขวบครึ่งโมโมจังยังเด็กอยู่เลยนะครับเขาหันไปอีกด้านนึงได้ไหมครับโม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 หันได้ไหมครับครับโมโมยืนก่อนยืนก่อนแล้วก็หันไปทางนี้นี่หันแล้วก็หันไปทางนี้เออได้ครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วเพื่อนก็คอกี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอ๋อใช่ใช่ครับชื่อน้องอะไรครับชื่อวินค่ะวินเข้าวินป่ะฮะอ๋อไม่ใช่นะฮะเป็นชัยชนะนะฮะคือทำหน้าเล่นซ่อนแอบได้ด้วยค่ะก็ลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับไหนฮะอยู่ไหนเอ่ยนี่ไหนอยู่ไหนเอ่ยเออปิดตาแล้วไงฮะอยู่ไหนเอ่ยป้าอุ้ยน่ากลัวซะเหลือเกินดูเหมือนซ่อนแอบครับแม่ทำท่าน่ากลัวมากอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยไหนไหนโอ้ลิ้นยาวแน่โอ้ยตายแล้วแย่เขี้ยวน่ากลัวมากแบบนี้ต้องรีบไปซ่อนตัวเลยได้ยินว่าที่สวนมิซูโมโตะมีสัตว์เลี้ยงมากมายมารวมตัวกันเยอะมากนี่พันอะไรล่ะครับเคอรี่บูเทเรียค่ะเคอรี่บูเทเรียล่ะครับเคอรี่บูเทเรียเป็นสุนัขของไอร์แลนด์ในประเทศญี่ปุ่นมีลงทะเบียนไว้เพียงแค่10ตัวเท่านั้นสวัสดีครับนี่พันอะไรครับเนี่ยเบอร์เดดคอลลี่ครับอ๋อเอ๋ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับใช่ครับหน้าตาเหมือนเด็กทารกเลยนะฮะเบเด็กคอรี่สายพันธุ์สกอตแลนด์ในญี่ปุ่นมีลงทะเบียนเอาไว้ประมาณ30ตัวโอ้นี่สกิปเปอร์กี้โอ้แปลกมากเลยนะครับน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะเนาะสกิปเปอร์กี้สายพันธุ์เบลเยียมมีลงทะเบียนเอาไว้ในญี่ปุ่น50ตัวหายากมากเช่นกันเขาทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับมีไหมครับทำท่าขอหน่อยได้ครับไหนขอหน่อยได้ไหมทำแล้วโอ้โหทำท่าขอหน่อยแม่แล้วไงครับขอใหญ่เลยครับตอนนี้ครับแม่ทำเป็นปกติเลยนะครับน่ารักมากน่ารักจริงๆท่าขอหน่อยที่เหมือนกันทั่วโลกครั้งหน้าลองทำบ้างดีกว่า
นี่ครอบครัวเดียวกันเหรอครับเนี่ยค่ะพ่อลูกกันเหรอครับนี่คุณพ่อค่ะแล้วคุณพ่อนี่ชื่ออะไรครับเลิฟลี่ค่ะคุณพ่อชื่อเลิฟลี่แล้วก็คุณแม่โรสค่ะโอ้คุณแม่แล้วก็ไงฮะตัวนี้ลูกชื่อแอนดี้ค่ะโอ้ลูกชื่อแอนดี้นะครับตัวนี้อายุ4ขวบญาติกันนะคะเป็นญาติกันใช่ค่ะมาเดินเล่นด้วยกันเลยนะครับใช่ค่ะถ้าทางสุภาพแบบนี้เราว่ามีความลับบางอย่างคือพ่อฉันเองไม่ได้สอนเลยนะคะพ่อแม่เขาสอนกันเองค่ะสอนกันเองหมดเลยเราไม่ต้องสอนเขาเลยดีมากเลยค่ะมีความสามารถในครอบครัวมาโชว์ด้วยหมุนซิหมุนแบบนั้นหมุนพร้อมกันเลยหมุนโอ้หมุนโอ้สุดยอดเลยนะครับเก่งมากสมกับเป็นพ่อแม่ลูกฮะหมุนทางเดียวกันหมดเลยครับคือหมุนได้ทางเดียวค่ะครอบครัวผมคงทำไม่ได้แง่มแง่มแล้วน้องหมาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแอลค่ะตัวผู้ใช่ไหมฮะตัวผู้ค่ะอายุเท่าไหร่ครับ9ปีแล้วค่ะ9ปีแล้วเหรออีกครึ่งปีก็10ปีแล้วค่ะจะ10ขวบแล้วค่ะใช่ค่ะมีคนบอกว่าเหมือนมาสะอกเหมือนมากครับเหมือนมากหน้าบานๆหน่อยนะฮะแล้วจมูกสั้นๆนะหน้าตาลุงแก่เลยนะเหมือนมากครับเหมือนมากดูมาตั้งแต่สมัยมาสะอกคุงแล้วล่ะค่ะเห็นใน Twitter ก็เลยมาหาไดสเกะคุงด้วยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับเนี่ยมีไหมไฮทัชเหมือนไดสเกะคุงค่ะเหรอฮะไฮทัชไหนขอดูหน่อยได้ไหมครับไฮทัชสิเปิบจริงด้วยเหมือนกันเลยฮะให้ไดจังทำด้วยดีกว่าครับประกบกันไปเลยดีไหมฮะไดจังนะคะแต่ว่าไม่เก่งแบบนั้นครับนี่นี่นี่ไดจังไฮทัชนี่หาของกินอย่างเดียวฮะดมหาของกินอย่างเดียวไม่สนแล้วแหมไฮทัชก่อนสิไฮทัชกับพี่เขาก่อนไฮพลาดไปหน่อยหรือเปล่าคุณแม่อย่าเพิ่งขยับมือสิถ้าไดสุเกตทัชไม่ใช่ทางง่ายๆนะโอ้ยแม่ชื่อจัสมินจัสมินตัวนี้แหละครับจูระจูระทำท่าอะไรแปลกๆได้ไหมครับทำท่าหมอบไม่ได้ค่ะทำท่าหมอบไม่ได้แล้วไงฮะหมอบไม่ได้จริงๆฮะคือกลิ้งโคโลหมุนไปเลยโดเตริมปะโอ้ท่าโดเตริมปะขอดูอีกรอบได้ไหมครับค่ะท่าจะเพี้ยนๆแปลกๆยังไงฮะขอดูอีกครั้งหนึ่งครับนั่งลงไหนฮะนั่งลงไหนครับขออีกข้างขออีกข้างหนึ่งเปิบเปิบกลิ้งนี่แหละค่ะเหมือนดาราตลกเลยนะครับนะอ้าวมารวมตัวกันแล้วใครอยากจะให้ได้จังกอดบ้างทุกคนแปลกมากเลยครับจะกอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าได้จังชอบหรือเปล่านะครับนะกอดพี่เขาหน่อยเร็วมากอดหน่อยสิโอ้ยกอดแล้วครับกอดแล้วแล้วก็ผมก็ต้องพอแล้วนะฮะโอ้ยกอดแล้วปากรักเลยขอบคุณนะโอ้ครับขอบคุณมากครับดีใจมากเลยหมาดีจริงๆที่ท่านี้ฮิตในบ้านเกิดข้ามแม่น้ำเอโดะเพื่อกลับไปที่แม่น้ำมาซิโดมีตัวอะไรด้วยอ่ะอะไรอ่ะโอ้เฟอร์เรตโอ้สวัสดีครับกลัวหรือเปล่าครับเนี่ยสวัสดีไม่กลัวนะไม่กลัวโอ้เก่งมากเลยจังกลับกลัวซะเองชื่อน้องอะไรครับน้องนานาจังนานาจังตัวเมียใช่ไหมครับดูสิคะตัวสั่นเลยกลัวแล้วมั้งครับนั่นแหละกลัวนะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเขาไม่กลัวหมาเหรอฮะแค่สวัสดีกันก่อนแล้วสวัสดีกันเป็นเพื่อนกันนะสวัสดีกันอุ้ยสงสัยจะชอบนะคะไม่กลัวเลยนะครับนะใจดีมากๆน่ารักจังเลยโอ้น่ารักเลยนะครับเนี่ยค่ะมีกลิ่นแปลกๆด้วยสมมติแบบนี้มันจั๊กจี้นะนี่ไงนี่ด็อกสคูลได้จังดูดินี่โอ้กำลังเรียนกันอยู่ด้วยดูเข้าไปดูกันไหมโรงเรียนเอ็นโดไอเก่งได้ยินเสียงนักเรียนน้องหมาด้วยสวัสดีครับยินดีที่รู้จักครับขอโทษที่รบกวนครับอาจารย์คือท่านไหนครับเนี่ยอาจารย์เหรอครับไหนฮะอ้ออาจารย์ครับขอโทษครับไดสเกะคุงกับมัสมาโตคุงครับคือชื่อของเราเป็นประจำเลยแหละขอบคุณครับใช่ฮะเพื่อสอนท่าพื้นฐานและก็หลักการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยของสุนัขแต่ละตัวโอ้ยฉลาดมากเลยดูดิอันนี้คือการฝึกให้เราอยู่นิ่งๆนะครับอ๋อเหรอครับอย่างนั้นเลยนะครับโอ้กระดิกหางด้วยสุดยอดเดินมาข้างหน้า19แล้วเขาก็จะตามมาด้วยนะครับรอก่อนนั่งก่อนคือทำตามทุกอย่างเลยนะครับรอก่อนนะเออครับแหมเป็นหมาเหมือนกันแท้ๆนี่ได้จังเห็นหรือเปล่าอาจารย์ช่วยสอนอะไรง่ายๆหน่อยจะได้ไหมครับได้ครับคุณได้สิเก่งครับแค่ขั้นพื้นฐานนะครับขอลองบ้างแล้วกัน
ครับได้จ้างเป็นเด็กยังไงเหรอครับคือบางทีนี่ชอบถมเข้าใส่ใช่ไหมใช่เลยครับรู้ด้วยแหละครับนะใช่ครับพอเจอคนสวยได้ถมเข้ากอดเลยครับปากรักเลยคล้ายๆกันครับอย่างนั้นนะครับทำกันเลยนะฮะมีอาสาสมัครมาอ๋อเหรอครับมีพี่สาวสวยมาได้เลยครับอ๋อเหรอครับช่วยทำผมได้ไหมครับนะถ้าเจอคนสวยจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่ไปได้จ้างสวยพอไหมนี่โอ้ตายแล้วนี่ครับนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับเยอะเลยนะฮะใช่ไหมฮะได้จังอ้าวได้จังโอ้ยนี่ไม่ใช่แค่ผมแล้วครับสู้เขาครับสู้เขาครับโอ้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างต้องขอโทษด้วยนะครับขอโทษที่รบกวนนะฮะโอ้ขอโทษแทนเลยนะครับโอ้แย่เลยครับบอกว่าแย่แน่ๆครับแย่แล้วอาจารย์ตอนที่เขาเข้าไปเราก็ต้องห้ามสิครับต้องห้ามกระโดดต้องดึงเชือกอะฮะเชือกครับกระตุกเชือกเบาๆให้เขารู้ว่าเข้าไปไม่ได้เข้าใจแล้วครับเข้าใจให้เขารู้ว่าไม่ควรจะทำแบบนั้นครับทำได้ครับจังไม่ได้นะไม่ได้ค่อยเข้าไปใกล้ๆด้วยนะครับเข้าไปได้เหรอครับเข้าไปได้ครับเป็นระยะห่างอันตรายนะครับนะฮะอย่างนั้นครับใช่ครับครับพยายามดึงเขาไว้นะครับมีระยะอยู่เห็นไหมครับมันจะห่างแค่นี้นะครับคอยดึงเขาไว้นะครับคืออย่างเงี้ยถ้ามีอะไรเราจะดึงทันนะครับครับเข้าใจใช่ไหมครับนะฮะเขาจะรับรู้คำสั่งของเราแต่อย่างนี้จะอันตรายแล้วถ้าอย่างนี้จะอันตรายแล้วโอ้แต่อย่างนี้จะอันตรายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาแล้วไงไม่ได้เดี๋ยวดึงกลับมาดิไม่ได้เลยเขาต้องดึงไว้ครับไม่ได้เลยครับต้องขอโทษนะดึงรับสั่งเลยครับดึงรับสั่งเลยถ้าไม่บอกให้ชัดเจนผมไม่เข้าใจหรอกนะวันนี้เนี่ยมีนักเรียนมากันมากหน้าหลายตากันเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อใช่ครับใช่ขอร้องเพลงสักเพลงจะได้ไหมครับจะควรดีเหรอครับดีสิครับอยากจะร้องได้ไหมครับครับได้ไหมครับครับเชิญตีมือแล้วต้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอสรุปเอาละครับเริ่มนะครับไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพอได้แล้วคืออย่างนี้ครับผมจะไม่ร้องเพลงที่ด็อกสคูลอีกแล้วล่ะครับนะเป็นบุญหูใช่ไหมครับมีน้องหมาอยู่ด้วยไม่ได้นะไม่ได้เลยใช่ไหมได้จังเราเนี่ยแม่ถนนโทคิวะไดระเคยากิถนนที่ได้รับการขนานนามว่านิวเจแปนต้นเคยากิขึ้นเรียงรายกว่า810ต้นตลอดเส้นทาง20กิโลเมตรอันนี้ใช่ไหมฮะได้ข้อมูลมาว่าที่นี่มีน้องหมาประจำร้านสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับครับเอสเกตคุงกับมัสมโตคุงครับอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินอ๋อจริงเหรอครับค่ะรายการที่มีเอสเกตคุงเป็นผู้ดำเนินรายการนั่นนะครับอ๋อค่ะคือว่าคือได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเลี้ยงสุนัขเอาไว้ด้วยครับอ๋อใช่ค่ะนอนหลับอยู่ข้างในครับหลับอยู่เหรอครับครับอ๋อเหรอเข้าไปได้ไหมครับค่ะเชิญค่ะหรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับเออเหรอครับอ๋อเหรอโอ้หวัดดีครับหวัดดีหวัดดีหวัดดีน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักมากชื่ออะไรครับเนี่ยคุริรุค่ะคุริรุชื่อเท่ใช่ครับทำไมถึงชื่อคุริรุเออไม่มีความหมายหรอกครับอ๋อเหรอไม่มีความหมายแต่ชอบชื่อนี้ครับเธอถึงจะไม่มีความหมายแต่ก็ชื่อเดียวกันกับชื่อร้านต้องรักมากแน่ๆเลยคุณรู้ทำอะไรแปลกๆได้บ้างไหมครับเนี่ยมีไหมฮะคือเวลานอนบนเก้าอี้จะตลกมากเลยล่ะโอ้อย่างนั้นเลยเหรอครับถ้านอนเหมือนหัวจะตกลงมานะคะโอ้จะตกลงมาเลยเหรอครับคุริรุคุริรุเฮาส์คุริรุเฮาส์เฮาส์เฮ้ยตรงนั้นไม่ใช่บ้านสักหน่อยหนึ่งเก้าอี้ต่างหากแล้วแม่นี่คือรูปถ่ายหลักฐานเกือบจะตกลงไปจริงๆด้วยได้จังลองเข้าบ้านเอาไหมขึ้นไปบนนั้นขึ้นนั่นใช่ใช่ลองนั่งดูลองนั่งเออโอเคเยี่ยมรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรู้สึกเหมือนกับแมวน้ำในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเลยไอ้น้องหมานี่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคารินจังพันคาบาเรียกับโชแสนน่ารักนั่งลงก่อนเร็วคางคางโอ้โหน่ารักจังเลยวางคางลงบนฝ่ามือด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากโอ้แต่ตานี่นะอุ้ยโชคดีนะที่ไม่ได้ชื่อว่ามิซาโกะอะไรอะไรจังอุ้ยแถวยาวมากๆเลยเอ๊ะเขาทำอะไรกันเหรอมีคนมาต่อแถวกันมากมายมันคืออะไรกันแน่
เฮ้ยอะไรอ่ะใดจังแถวยาวมากๆเลยอ่ะเฮ้ยเขาทำอะไรกันอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะเขาแถวอะไรกันอยู่ขอโทษนะครับนี่ต่อแถวซื้ออะไรกันอยู่ล่ะครับเนี่ยโอ้นี่ค่ะขนมปังใช่ไหมครับร้านขนมปังเหรอครับไอ้นี่ครับคือร้านขนมปังใช่ไหมครับใช่ครับดูเป็นอู่รถนะครับอร่อยครับที่นี่อร่อยแน่นะครับเขาบอกว่าขนมปังอร่อยต่อแถวบ้างดีกว่านะได้จังจากสถานีรถไฟประมาณ30นาทีจะพบกับร้านขนมปังที่มีคิวยาวเหยียดหอมจังอยากจะกินเร็วๆแล้วล่ะโอ้สุดยอดมีที่คล้องสายจูงด้วยดูดิได้จังเฮ้ยไม่ใช่นี่ต้องรอตรงนี้รอนะเดี๋ยวไปซื้อขนมปังมาให้นะแบบหอมสุดๆไปเลยนะโอ้ยหอมมากขอโทษนะครับยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวมีเยอะแยะเลยทำไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยภายในร้านมีขนมปังอบใหม่ๆมากมายเยอะแบบนี้ผมเลือกไม่ถูกตาลายครับมีแนะนำบ้างไหมครับขนมปังแกงกะหรี่ครับอ้าวเหรอครับครับถ้างั้นเอาขนมปังแกงกะหรี่ดีกว่าต้องเอาอีกชิ้นหนึ่งไปฝากเดซูเกะคุงด้วยยังไม่มาอยู่แล้วหอมอย่างนี้มันจะทนไม่ไหวแล้วนะมาแล้วมาแล้วโทษทีนะโทษทีรอนานหรือเปล่ามาแล้วนี่ซื้อมาฝากด้วยได้จังซื้อมาแล้วโอ้โหสุดยอดขนมปังแกงกะหรี่ถั่วสุดฮิตของทางร้านโอ้ยฟังเสียงดิโอ้ยอร่อยมากอบใหม่ๆอร่อยมากเลยเอาละอยากกินแล้วใช่ไหมล่ะจ้องจนมือสั่นเลยเห็นไหมอ้าวเยี่ยมเลยเคี้ยวก่อนกลืนนะเป็นไงอร่อยใช่ไหมล่ะหอมใช่ไหมล่ะเนื้อหอมใช่ไหมอร่อยละสิหอมอร่อยจังเลยเนาะได้จังเนาะอร่อยสมกับที่มีแถวยาวเหยียดเลยเฮ้ยเสียงเห่าแม่ไดแอนหรือเปล่าในที่สุดก็มาถึงบ้านของคุณแม่ไดแอนแล้วก็พี่สาวเอลดูดิดูกันใหญ่เลยและในที่สุดมาแล้วเอลผมกลับมาเยี่ยมแล้วครับสวัสดีครับไม่เจอกันตั้งนานเอาเลยสวัสดีกันคุณแม่ผมกลับมาแล้วครับแม่ครับผมกลับมาแล้วได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่แสนคิดถึงและเดซุเกะคุงที่ไม่ได้กลับมานานนับปีเอาแล้วไงไม่ต้องอ้อนแม่ขนาดนั้นหรอกนะแม่แปลกไปเลยนะต้องดีใจแน่ๆปกติไม่เคยทำเลยครับใช่ค่ะท่าทางอบอุ่นกันมากเลยค่ะได้จังกลับมาบ้านแล้วนะกลับถึงบ้านแล้วดีใจใช่ไหมล่ะท่าทางแปลกไปจากตอนเจอตัวอื่นไหมครับเนี่ยค่ะใช่ค่ะท่าทางเหมือนเขาจะจำกันได้นะคะโอ้อย่างนั้นเลยนะครับต่างไปเลยนะใช่ค่ะสิงห์เฮาก็ต่างกันไปนะอย่างนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนรู้คือวันที่12มิถุนายนเป็นวันเกิดของไดซุเกะคุงกับเอลฟ์นะครับอยากไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวอีกคิดว่ายังไงครับกับความคิดนี้ครับเห็นด้วยไหมครับดีนะนะคือประมาณเดือนหน้าว่างกันไหมครับเนี่ยก็โอเคนะครับตกลงนะด้วยเหตุนี้สัปดาห์หน้าไปเที่ยวกับคุณแม่ไดแอนและก็พี่สาวเอลฟ์กันได้เลยเดซุเกะคุงระวังอย่าไปแย่งคุณแม่กินข้าวนะวันนี้ได้พบกับสัตว์เลี้ยงทั้งหมด45ตัวขอบคุณมากแล้วมาพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าเดซุเกะคุงไปเที่ยวคารุอิซาวะจังหวัดนากาโน่กับแม่ไดแอนและพี่สาวเอลแปลงร่างเป็นครอบครัวชาวยุโรปเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยไดซุเกะเล่นน้ำกับแม่และพี่สาวสนุกกันใหญ่โอ้เก่งมากนายจังเก่งมากเลยและงานวันเกิดของไดซุเกะคุงและเอลฟ์จังไดซุเกะคุงทำเรื่องอีกแล้ว